ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธ์กันค่ะกิจกรรมที่ว่านี้นะคะคือโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่จัดขึ้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะคะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงนี้ก็คงเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับแดดร่มลมดีนะฮะนาทีมงคลนะครับเวลาลำดับต่อจากนี้ไปนะครับคงจะเป็นพิธีเปิดคุณผู้ชมครับงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ประจำปี2561จัดโดยอำเภอเทพาร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสภาวัฒนธรรมอำเภอเทพาจัดขึ้นเพื่อต้องการใช้มิติทางวัฒนธรรมเยียวยาสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2561โดยมีนายสนองจันทรัตน์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่มาร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ครับชาวเมืองเทพาทั้ง 70,000 กว่าคนยินดีต้อนรับนะครับท่านประธานในพิธีด้วยความยินดียิ่งครับการนี้ขออนุญาตกราบเรียนเมืองเทพาเราสังเกตวันนี้ครับเมืองเทพาเรามีทั้งหมด7หมู่บ้านนะครับ67หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 70,000 คนนะครับก็กราบเรียนว่าเมืองเทพาของเรานั้นมีพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 30% และนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 70% สังคมของอำเภอเทพาจะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งกับผมได้เรียนกับทุกที่ว่าถ้าอยากจะเห็นพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมที่อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีสิ่งใดขวางกั้นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต้องมาดูที่อำเภอเทพาครับแล้วก็ทางอำเภอเองก็อำเภอนะครับทุกภาคส่วนโดยสภาวัฒนธรรมของอำเภอเทพาและก็สภาวัฒนธรรมของตำบลทุกตำบลก็ได้นำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่มาร่วมเพื่อทำให้งานในวันนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับครับในส่วนของโครงการพหุวัฒนธรรมนะครับของอำเภอเทพาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนะครับโดยการสนับสนุนจากสอปตนะครับซึ่งภาพงานนะครับก็เป็นทำให้ทราบถึงความเข้าใจการอยู่รวมกันนะครับเพราะว่าในอำเภอเทพาเรามีประชากรประมาณ 70,000 กว่าคนซึ่งเราอยู่กันแบบสมานฉันท์นะครับแต่การจัดงานครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นเนี่ยเพื่อให้พี่น้องทั้งไทยพุทธทั้งมุสลิมนะครับมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจในการนับถือที่ต่างศาสนิกเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการแบ่งแยกนะครับแต่ว่าการจัดงานเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจให้เราเกิดมานะครับไม่ว่าจะเกิดมานับถือศาสนาใดนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่รวมกันได้อย่างดีนะครับแล้วก็อำเภอเทพาก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตติดต่อ3จังหวัดนะครับและก็4อำเภอที่ดูแล้วว่ามีความเสี่ยงภัยนะครับแต่เทพาเองเราก็เป็นอำเภอที่เตรียมความพร้อมเพื่อจะป้องกันนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานพหุวัฒนธรรมนะครับสามารถที่จะอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขครับ
คุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนจะอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งในงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็ได้มีกิจกรรมการเสวนาในเรื่องของศาสนาที่มีความแตกต่างโดยมีการจัดวิทยากรของทั้งสองศาสนามาทำการพูดคุยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและถือได้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมแห่งนี้ครับที่เราเห็นขนาดนี้ว่าก่อนนี่มันปิดกันเยอะปิดกันเยอะมีงานในมัสยิดชาวบ้านไทยพุทธก็ไปช่วยกันทำทุกอย่างพอมีงานในวัดมุสลิมก็ไปช่วยกันทุกอย่างเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ถือเราถือเขามีอะไรก็ว่ากันไปกินกันไปทำกันไปมีความสุขมากแต่ขณะนี้รู้สึกว่ามันจะห่างเหินไปนิดนึงเราจะแก้อย่างไรวัฒนธรรมที่เรากำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้เราเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะวันนี้ที่พลาดย่างเลี้ยงที่เราไม่พบกับความสุขเขาเราเดินไม่ถูกทางอัลลอฮ์ได้บอกฉันพึงทราบเถิดสูงเจ้าด้วยกับการที่สูงเจ้ายึดถือกับอัลลอฮ์ยึดถือกับหลักการของศาสนาจะทำให้จิตใจของสูงเจ้าสบายใจสุดยอดไอ้นี่คือเหมือนกันทุกศาสนาณวันนี้สิ่งที่เราบอกเองก็คือขาปฏิบัติเมื่อที่อาจารย์สาเหตุของจิตใจของเรานี่เต็มไปด้วยสนิมด้วยนี่แหละพี่น้องทุกท่านณวันนี้นี่เราน่าที่เป็นเด็กวัยรุ่นตรงนี้ที่นั่งเล่นกับพวกเรานี่ขอการันตีและก็ขอให้เราทำใจและก็มั่นใจเลยสิ่งที่ทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงเรียนรู้เรื่องศาสนาครับผมคือศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมก็หมายถึงการแต่งกายการกินการอยู่ศาสนาประเพณีต่างๆนะครับทีนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่กันได้ยังไงศาสนาอิสลามเขาก็เป็นแบบนี้นะว่าทำแบบนี้พุทธก็แบบนี้พระกับผู้นำศาสนาอิสลามนะครับจริงๆเป็นเรื่องของคนต้องเข้าใจด้วยว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาจัดเสวนาทั้งศาสนาทั้งสองนะโดยเอาตัวแทนมาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อขจัดนะฮะความคนที่เข้าใจไม่ถูกต้องนะฮะบางท่านพอเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยวัดก็ไม่เข้าละเห็นพระเห็นอะไรก็คือบางทีเขาไม่เข้าใจฮะสิ่งที่เขาทำออกไปนะครับก็เลยจัดให้ดูว่าสองศาสนาอยู่ด้วยกันได้มันมีมาตั้งนานแล้วนะฮะบางที่ยังมีถึงสามศาสนาเลยนะบางจังหวัดในชายแดนภาคใต้เราเนี่ยก็อยู่กันได้เพราะนั้นการจัดเสวนาก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะหล่อหลอมคนทั้งสองศาสนานะครับให้อยู่ร่วมกันได้โดยใช้เครื่องมือศาสนาเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มาดำเนินการเรื่องนี้ให้คนได้เข้าใจชัดเจนว่าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยมันอยู่กันได้นะครับสำหรับกิจกรรมตามโครงการพหุวัฒนธรรมในวันนี้นะคะที่จัดขึ้นนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะในพื้นที่อำเภอเทพาของเราเนี่ยเรามีสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งพี่น้องชาวไทยพุทธกับชายมุสลิมนะคะชาวไทยมุสลิมเนี่ยรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้นะคะซึ่งกิจกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหน่อยนะคะการเสวนาในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งนะคะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยบางส่วนนะคะซึ่งในแต่ละเชื้อสายเองนะคะหรือว่าทั้งพุทธทั้งมุสลิมเนี่ยเขาก็จะมีพิธีกรรมนะคะมีวัฒนธรรมในส่วนของเขาเป็นลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นช่วงศาสตร์เดือน10อะค่ะช่วงรายอนะคะแล้วก็ช่วงตรุษจีนนะคะซึ่งแต่ละช่วงหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยพี่น้องในแต่ละเชื้อสายหรือว่าพี่น้องชาวไทยพุทธก็จะเข้าใจในความเป็นมุสลิมว่าช่วงเช้าช่วงการถือศีลอดเป็นยังไงนะคะมีการเคารพมีการเอื้อเฟื้อกันและกันนะคะชาวไทยพุทธก็จะออกมาจับจ่ายซื้อของร่วมกับชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอนซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักส่วนชาวไทยพุทธนะคะเมื่อถึงเทศกาลเดือน10นะคะพี่น้องมุสลิมก็จะเข้าใจว่าเขาก็ต้องมีเอกลักษณ์มีการทำกิจกรรมรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ทำบุญวันว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ช่วงตรุษจีนนะคะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีกิจกรรมในแบบของชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะคือกระชับความรักความสามัคคีความสัมพันธ์กันให้มากยิ่งขึ้นให้แน่นแฟนกันยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานั้นได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่แตกต่างกันไปค่ะอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและให้มีความเข้าใจในบริบทของคนที่มีความแตกต่างกันไปทั้งในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งกิจกรรมจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะในการจัดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่การเสวนาในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมเพียงเท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงออกโดยมีการแสดงออก2วัฒนธรรมค่ะและน้องๆกลุ่มนี้นะคะยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับภายในงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่จัดขึ้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดการแสดงจากน้องๆเยาวชนในพื้นที่มาร่วมการแสดงกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธและการแสดงของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันทางศิลปะการแสดงและงานในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากคนในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับวันนี้มีรายการแสดงของงานพหุวัฒนธรรมนะคะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1เป็นการแสดงของรำเอกลักษณ์ไทยนะคะส่วนชุดที่2นั้นเป็นรำของนาฏศิลป์ทางภาคอีสานนะคะอยู่ในชุดสาวกันตรึมนะคะส่วนชุดที่3ก็เป็นรองแงงของทางมุสลิมนะคะเป็นการแสดงของชาวบ้านนะคะที่ว่าเขามีความสุขสนุกสนานทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพอมีงานรื่นเริงเขาก็แสดงรองเงงก็เลยสอนเด็กในโรงเรียนจัดให้มีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือทั้งไทยพุทธทั้งอิสลามเพราะโรงเรียนนั้นมีสองภาษาก็คือของพุทธกับอิสลามก็เลยจัดให้ทั้งสองอย่างอยู่ร่วมกันนะอย่างปกติสุขส่วนชุดที่สี่นั่นก็คือได้แบบอย่างมาจากลาวก็คือเป็นบาสลุปดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเด็กได้มีโอกาสสู่โลกเรียนรู้ภายนอกอย่าเรียนเฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมต้องออกนอกพื้นที่บ้างแล้วก็มาพบปะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการดำเนินงานที่ว่าตามหลักของวิถีชีวิตของชาวไทยใช่ไหมคะทั้งพุทธมุสลิมทุกอย่างมันต้องมีงานตลอดตามปฏิทินดันดำเนินงานของอำเภอของโรงเรียนจะต้องมีโอกาสที่ว่าให้เด็กได้เปิดโอกาสได้แสดงออกแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยมีทั้งเด็กๆมีทั้งเยาวชนมีทั้งตัวแทนจากการแสดงหลายๆชุดก็มาจากสภาวัฒนธรรมตำบลลำไพรนะฮะมีการแสดงลำวงเวียนครกนะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในสมัยก่อนนะสมัยก่อนลำวงเวียนครกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเกี่ยวข้าวเสร็จนะมาตำข้าวใช้ครกก็ตำกันหลายๆคนอยู่กันรอบๆครกก็ร้องเพลงเฮฮากันไปก็ดัดแปลงกันมาเปลี่ยนกันมาวัฒนธรรมบอกแล้วมันเป็นของไหลได้ไหลได้เปลี่ยนแปลงได้นะฮะว่าทำหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปบ้างจากต้นตอจากรากเหง้าแต่ก็ยังคงแก่นหลักอยู่นะฮะการแสดงก็มาจากเยาวชนในพื้นที่เราเองหนูๆน้องๆจากโรงเรียนในพื้นที่นะครับบางทีก็มาจากชุมชนนะชุมชนที่จัดการแสดงมาให้ได้ชมนะครับล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยครับ
คุณผู้ชมครับการที่มีการจัดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่แล้วนะครับน้องๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อถ่ายทอดทำให้คนภายนอกได้รู้จักกับประเพณีที่มีความแตกต่างให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับสำหรับการจัดขึ้นของโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์นะครับเพราะว่าดินแดนอำเภอเทพาเนี่ยเป็น1ใน4อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบนะครับในจังหวัดภาคใต้ที่เราทราบกันอยู่แล้วก็เป็นดินแดนพิเศษที่ว่าเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะฮะทั้ง2ศาสนานะครับ2ศาสนาเป็นหลักๆซึ่งก็อยู่ร่วมกันมาตั้งนานแล้วนะครับทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะมันก็มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจบ้างของประชาชนนะครับหน่วยงานต่างๆก็ได้คิดจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างเช่นวัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอนะครับเพื่อให้คนเนี่ยได้เกิดความเข้มแข็งนะครับเกิดความเข้มแข็งในการอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เป็นการเสริมสร้างนะฮะวัฒนธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นซึ่งจะอยู่ด้วยกันไปด้วยความสงบแล้วก็มีความเสริมสร้างความรักนะของคนในพื้นที่เองแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมืองเทพาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรองอีกเมืองหนึ่งซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถ้าไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวมันก็เหมือนเมืองทางผ่านนะฮะก็จะไม่ทราบเลยนะครับว่าในเทพานี่มีอะไรเป็นของดีอยู่มากเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะตามประวัติศาสตร์ซึ่งเราก็ได้จัดงานนี้กันขึ้นนะครับเพื่อเผยแพร่และเพื่อรักษาวัฒนธรรมและก็เสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนครับคุณผู้ชมคะการที่คนอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมในลักษณะนี้นะคะทำให้คนในสังคมได้มีการรับรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์และนำมาสู่สันติสุขที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะและในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขกันนะคะและในช่วงนี้ค่ะเราจะไปรับชมกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะได้มีการนำสินค้าโอท็อปมาจัดแสดงและจับจำหน่ายเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งถือว่าแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นให้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่มีความหลากหลายค่ะซึ่งกิจกรรมจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับภายในงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่จัดขึ้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานอกจากจะมีการแสดงของน้องๆเยาวชนการบรรยายธรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านศาสนิกสัมพันธ์การแสดงดนตรีและลานวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองวัฒนธรรมแล้วนะครับยังได้มีกิจกรรมในการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านการแสดงของดีในหมู่บ้านและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับมีขนมมีกล้วยปังใส่ไส้ขนมปังใส่ไส้มีกล้วยจาบแล้วก็ขนมเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมก็สินค้าของเราที่ทำรวมกันน่ะแปลว่าได้มาออกโชว์ตั้งขนมโชว์ที่นี่ค่ะดีใจนะคะที่ได้มาออกพูดอย่างนี้ค่ะเหมือนคนในตำบลแต่ละตำบลได้มาพบกันแล้วก็ก็คือจะได้คือเหมือนว่ามีผลงานในแต่ละตำบลก็จะได้ออกมาโชว์ในงานของอำเภอค่ะมีรายได้เสริมรายได้เสริมเราปิดยางเสร็จแล้วเราก็มารวมกลุ่มกันทำขนมเนี่ยค่ะมีรายได้แต่ละเดือนนะคือถ้าถามว่าเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ทำขนมก็จะว่างคือหนักทุกชั่วโมงมีค่าค่ะการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งนะเป็นอย่างที่รู้ๆกันอยู่ตอนนี้เขาบอกเศรษฐกิจไม่ดีนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทพาเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองเศรษฐกิจแห่งการค้าขายส่วนมากคนก็ทำสวนนะอาชีพทำสวน
่วนหนึ่งก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆนะฮะการจัดงานอย่างเงี้ยมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้คนได้ออกมานะออกมาจับจ่ายบ้างการจ่ายก็เป็นการกระตุ้นนะบางคนมีเงินได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างใช้จ่ายบ้างนะก็เป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในชุมชนภายในท้องที่เรานะมันเข้มแข็งขึ้นนะครับโดยให้มันกลมกลืนทั้งหมดเลยนะฮะได้รับความสนุกสนานมาดูว่าทำการแสดงนะฮะมาได้แต่งกายสวยๆได้พาลูกหลานเยาวชนมาดูนะฮะก็คงจะครอบคลุมเท่าที่จะครอบคลุมได้นะครับเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่จัดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งค่ะเป็นการกระจายรายได้นะคะซึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้ทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมแล้วก็พี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีนะคะที่แสดงให้เห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีความสงบสุขสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะร้านค้าจากภายนอกนะคะแต่ก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปจากในพื้นที่ค่ะเรามีอาหารพื้นบ้านหรือว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของแต่ละตำบลนะคะมาจัดแสดงจัดจำหน่ายในพื้นที่ด้วยค่ะผมก็มองว่าเทพาเนี่ยยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนมีความรักสามัคคีนะครับและก็คิดว่าในอนาคตก็จะต้องมีความรักสามัคคีมากขึ้นนะครับจากการจัดกิจกรรมในเรื่องของพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าต้องพูดภาษาเดียวกันถึงเป็นคนประเภทเดียวกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีพี่น้องส่วนหนึ่งพูดภาษายาวีพี่น้องส่วนหนึ่งก็พูดภาษาไทยนะครับแต่ว่าพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถอยู่รวมกันได้คำว่าสันติสุขเนี่ยนะครับถ้าเป็นแค่คำพูดว่าเราต้องรักกันเราต้องสามัคคีกันนะครับโดยไม่มีอะไรเป็นตัวเชื่อมไม่มีอะไรเป็นตัวกลางในสารสัมพันธ์ใช่ไหมครับอย่างน้อยงานวันนี้เนี่ยมีทั้งฝ่ายสมมุติการเสวนานะครับมีผู้แทนจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามกับผู้แทนที่นับถือศาสนาพุทธได้มานั่งคุยกันได้มาแสดงทัศนคติซึ่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยคนที่มาร่วมฟังเนี่ยได้รับรู้ได้เข้าใจนะครับความเข้าใจก็จะค่อยก่อตัวขึ้นนะในแต่ละผู้คนอาจจะได้ไม่เต็มร้อยนะความสันติสุขไม่ใช่มันสร้างกันง่ายๆนะครับแต่อย่างน้อยการจัดงานทำนองนี้นะครับการแสดงซึ่งเวทีก็เปิดกว้างมีทั้งสองวัฒนธรรมนะการแสดงทางอิสลามอย่างเช่นการเต้นร้องแงงกันแสดงมโนราอะไรพวกนี้นะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสองวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นคนจะได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เรารักษาไว้คนก็จะได้มีความสัมพันธ์กันในทางด้านวัฒนธรรมนะความเข้าใจความสันติสุขก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก่อเกิดขึ้นมาได้ในผ่านทางวัฒนธรรมครับอย่างแรกเลยนะคะก็ทำให้ได้รู้ว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเชื้อสายไหนศาสนาไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมร่วมกันได้ทุกๆรูปแบบนะคะภายใต้ความเป็นกลางอะค่ะคืออาจจะเจอกันคนละครึ่งทางก็คือเคารพในสิทธิความเสมอภาคซึ่งกันและกันในทางด้านศาสนาแล้วก็ทางด้านอื่นๆนะคะแล้วก็สองก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะคะในพื้นที่ให้มีความคึกคักให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ดีจากข้างนอกแต่ข้างในเราค่อยๆเริ่มต้นจากในส่วนของเราอะค่ะแล้วเราก็จะผลักดันให้ส่วนอื่นๆดีขึ้นตามค่ะคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เคยเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นเกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งการที่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมได้มีกิจกรรมในการจัดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ในลักษณะนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยการใช้การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการบรรยายธรรมนั่นก็เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจต่อหลักศาสนาในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไปในอนาคตนั่นเองครับคุณ
ผู้ชมคะในการจัดงานโครงการพหุวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีความเข้าใจในความแตกต่างและมีความรับรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะและยังมีการนำสินค้าโอท็อปมาจัดแสดงและจับจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งผลพลอยได้ก็คือเป็นการกระตุ้นรากฐานของเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนำมาสู่สันติสุขเกิดขึ้นในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะและในครั้งหน้าทางรายการจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนั้นสามารถติดตามได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข